เดี๋ยวนี้เขาให้เนาะก็เริ่มจะสุกแล้วเขาให้ก็โอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมากับดักนกเนาะหรือว่ามาเที่ยวสวนปลาเนาะข้าพเจ้าจะใส่อนาเก็บดักนกเนาะเพื่อไปกับดักถ้าว่าได้เขาสิเอามาย่างกินหรือว่ามาปิ้งกินให้ทุกๆคนได้เบื้องเนาะหรือว่าวิธีของข้าพเจ้าเนาะกาซอยกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะหรือว่ากดกริ่งเนาะเพื่อการแจ้งเตือนในวิดีโอต่อไปเนาะเราจะเดินไปนี่ไปประมาณอันนาเศร้านาทีเนาะประมาณเศร้านาทีก็ฮอดเนาะฮอดแล้วเขาสิไปกับดักนกกินน้ำเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงอันนามื้อนี้เนาะเป็นมื้อที่อันนามีแดดฮ้อนเนาะฝนบ่ตกเนาะบ่เห่าเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีฝนตกข้าพเจ้าก็เลยมาอันนาซอกนกกินน้ำเนาะก็จะย่างจุดนี้ไปประมาณเศร้านาทีเนาะคือว่าไตมันเป็นไตว่ะงูเนาะย้อนย่างคือมันไตยังไม่ได้ไตแต่มันรู้สึกมันบ่ไม่แห้งแล้วตัวนี้ใกล้จะฮอดแล้วตัวนี้ก็นกก็อักน้ำคือกันเนาะตัวนี้ก็ตัวเก่าครับเจ้าก็เคยมาแล้วตัวนี้นี่เนาะตัวที่ข้าพเจ้าใส่กับดักนกเนาะตัวนี้ถ้าว่าผู้ใดเนาะติดตามซองของข้าพเจ้ามานานแล้วก็จะรู้แล้วว่ากับดักแบบนี้มันจะใส่แบบใดเนาะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นอย่างธรรมดาเอามาต่อกันเนาะตัวนี้เขาจะอันนั้นเสริมเบ็ดตัวนี้เขาต้องให้แบบนี้เนาะโอ้ยน้องน่ะจะน้องจะรอรู้ว่าน่ะรอรู้ว่าขี่ทั่วไปไม้น้อยๆตัวนี้เขาต้องเอามาเสียบใส่บนนี้เนาะ
กับประมาณนี้เนาะแล้วเวลาลกนกมาเรานกเยียบเยียกนะไม้ตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกลไกของมันเนาะเต็มแบบนี้ยิงนกนกกระปุกเนาะมันบ่ไม่ได้มาทึบกับดักเลยเอาปืนเก็ดยิงเนาะไปปืนตัวนี้ยังน้อยนะตัวนี้นกกระปุกนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าว่ายามนี้เขาโตก็ได้เนาะลูกบอลหรือว่าลูกปืนเนาะมันทึบนะตรงนี้จะเป็นลูกวันหรือว่าลูกปืนเนาะเล็กนะโอเคพี่น้องนะทีนี้ก็ได้นกกระปุกเนาะตัวหนึ่งแล้วเขาไปย่างกินหรือว่าปิ้งกินเนาะนี่ได้เจอตัวเดียวนะได้เจอตัวเดียวตัวนี้ก็เอาไปย่างกินพอแล้วตัวนี้ชอบตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องใส่กระดักเนาะเขาสิเอาหนานกกระปุกนี้ไปย่างหรือว่าไปปิ้งกินเนาะเอามือลักน้อยนะเพื่อมือละตัวมือละตัวไปเนาะต้องเอาไล่เอาถ้ามันพอกินเนาะเถื่อนน้าแล้วเขาสิมาเอาไม่แกบลักตัวนี้เขาสิเอาออกไปเนาะตัวนี้จะเป็นตัวนกกระปุกตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้
คพี่น้องนะก็ได้นกกระปุกตัวนึงข้าพเจ้าสี่ย่างอันนะนกกระปุกให้เขากินนะอากาศมันร้อนเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเขาไปใส่กับดักนกกินน้ำก็ยังได้อยู่เนาะเทได้ตัวนึงละพอกินละสี่นะดังไฟอยู่นี่นะหรือว่าก่อไฟนี่ตัวใหญ่เนาะตัวนี เริ่มสุกแล้วโอ้น้ำตาลแซ่บเนาะ
ันนี้จะเป็นนกกระปุกเนาะนกกระปุกพวกนี้มันจะบ่เซฟท่อที่นะนกเขาเขียวเนาะนกเขาเขียวมันจะเซฟกว่าจอนงว่าตัวยัวเนาะสิชอกาเบาลีว่าไงหัวน่ะจอพ่อเห็นน่ะไงหัวมากัดติดเตียวติดชิมานู่นสิรอสิปล่อยตัวตาตัวน้องตัวยัวน่ะจะละช่วยน่ะสิมือยินะเดี๋ยวใครเตียวอันนี้จะเป็นเขาเจ้านะผมมองเขาบ่ให้กินเขาเนี่ยวเนาะกินเตสับข้าวเจ้าหมาเลยพี่น้องนะมากินเขาหนักกรรมนะเพราะว่าทุกเทือนมีแต่ข้าพเจ้ากินเนาะข้าพเจ้าอยากให้ FC ทุกคนเนาะได้มาร่วมกินนำกันเนาะแต่เพราะว่าพี่น้องทุกคนก็อยู่ไกลเนาะเรายังกำจะไม่หยวนตัวนี้จะเป็นซีมนุ่นวานมั้ยข้าพเจ้าจะกินเตะส่วนนี้นะเป็นยับเอาไปให้ตอมให้ลูกสาวกาดิเตีย
น่องตัวนี้จะเป็นนะเอาไปให้นะลูกเสากินนะลูกเสามักที่สูงอ่ะตัวนี้น่องตัวนี้นะเอาตัวนี้ไปสร้างให้ลูกให้เมียใบปานกลางกินเนาะจับพี่นะเดี๋ยวเจ้าเขาได้เจ้ามันเต่าป้อนเนี่ยแท้ไม่หย่อนเนาะเขาได้ยังกันเจ้ามันเต่าตัวเมียนใส่เนาะนะอยู่ตัวอินูตัวไล่อินูเนาะเจมีเหนียวกุดต่อเถอะเฮงาเขานำมันเต่าเหนียวเนาะอย่างเอาตัวนี้ไปให้ต้มให้ลูกเสากินใส่ผมยังนะโอเคกับพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ครับเจ้าก็น่ากินเขาแล้วนะสี่กลับบ้านเนาะจะพูดยังนะกูน้องหมอจีนของน้องตาจีกูอยากได้ข้าวมูเชลัยอ่ะเอเยเตลตินเนี่ยสักเกี่ยวหาเจ้าหน่อยนะครับป้าเซิงกาเท่านะกับประมาณนี้นะกับมิเตขอให้พี่น้องทุกๆคนนะโชคดีเนาะแล้วก็อย่าลืมนะไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจวีดีโอต่อไปเนาะ